แตงก็มาแกะรอยตัวเองเนี่ยเพิ่งนึกได้ตอนที่เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนี่แหละว่าเฮ้ยฉันไปที่ไหนฉันก็มีคนมาตกเหยื่อตลอดนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine J 569นะคะเพราะว่าช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆที่อยากจะมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะคะต่อกันนะคะวันนี้กับสำหรับหัวข้อของคนโสดในการที่จะหาแฟนหาคู่นะคะแจงพูดไปแล้วเอพิโซด1ก็คือหาแฟนจากที่ไหน2การเขียนดรีมบอร์ดนะคะและอันนี้3นะคะหัวข้อที่ว่าเวลาทำอย่างไรให้เขาเนี่ยมาขอเบอร์เราหรือทำอย่างไรให้เป็นจุดสนใจนะคะคือต้องบอกว่าหลังจากที่ตัวเองเนี่ยฟังเลิฟโค้ชมาตั้งนานนะเราก็ลองถอดแกะรหัสเรื่องตัวเองที่เคยเล่าให้ฟังตอนอีพิโซด1นะคะว่าเฮ้ยมันมีที่มากมายเยอะแยะมากมายเลยที่จะได้เจอใครเข้ามาจีบเรานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วพอไปแล้วจะยังไงต่อจะทำยังไงต่อนะคะแจงก็มาแกะรอยตัวเองเนี่ยเพิ่งนึกได้ตอนที่เล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนี่แหละว่าเฮ้ยฉันไปที่ไหนฉันก็มีคนมาตกเหยื่อตลอดนะคะอันนี้ไม่ได้เอามาหมู่อวดหรืออะไรไม่ใช่ว่าหน้าตาดีหรืออะไรไงนะแจงมองว่ามันเป็นการที่แจงได้ทำวิธีการดังต่อไปนี้มาฟังกันละกันนะคะก็คือ1ในการที่จะไปที่ไหนนะคะในการที่บอกว่าเฮ้ยคุณอยากจะชอบคนที่เป็นนักธุรกิจคุณอยากจะไปโน่นไปตี้ไปงานปาร์ตี้หรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้คุณไปคนเดียวอันนี้สำคัญมากนะการไปคนเดียวหรือแบบขี้หมูขี้หมาเลยถ้าไปเนี่ยเราต้องพาเพื่อนที่เรารู้แล้วว่าเฮ้ยคนนี้ไม่มาเป็นมารคอหอยแล้วแน่นอนอาจจะพาเพื่อนสาวที่เป็นเพื่อนเกย์ไปคือแจงไม่แทบจะไม่เคยพาเพื่อนผู้หญิงไปเลยนะเพราะเรารู้สึกว่าบางทีถ้าเราพาเพื่อนผู้หญิงไปเนี่ยบางทีอ่ะเขาอาจจะไปสนใจเพื่อนเรามากกว่าหรือเปล่าเพราะเพื่อนเราผู้หญิงสวยทั้งนั้นนะทีนี้เราสมมติว่าถ้าจะไปที่ไหนสักที่เนี่ยโดยมากอาจจะพาเพื่อนที่เป็นเกย์ไปเพื่อนที่เป็นเพศที่3ไปแบบนี้นะคะแล้วก็ไปเนี่ยคือใช้คำว่าไงล่ะพอคุณไปใช่ไหมข้อแรกคุณไปถ้าไปเนี่ยพยายามไปคนเดียวนะคะจะดีกว่าดีที่สุดนะคะจะกล้าจะไม่กล้าจะมั่นใจไม่มั่นใจยังไงไปก่อนแล้วก็ขอให้ไปคนเดียวนะคะข้อที่สองนะคะเวลาที่คุณไปเนี่ยค่ะเนื่องจากตัวเองอ่ะรู้ตัวนะคะว่าตัวเองอ่ะเป็นกลุ่มคนประเภท introvert เวลาที่เราอยู่ในกลุ่มที่คนเยอะแยะเราอะจะพูดไม่ทันเราก็เลยเงียบเพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปในกลุ่มงานไหนสักที่นึงอะค่ะเราจะพยายามไปนั่งที่ที่แบบเฮ้ยเราอยู่ในมุมมืดคนเดียวได้อยู่ในมุมที่มันน่าจะมีใครที่เดินเข้ามาหาเราคุยกับเราได้เพราะเราอะรู้สึกตลอดว่าถ้าใครก็แล้วแต่มาคุยกับเรา1ต่อ1อะเขาอะจะค่อนข้างให้ความสนใจเราแต่ถ้าเราอ่ะไปอยู่ในกลุ่มที่คนเยอะแยะมากมายเยอะส่วนตัวเป็นคนที่ถ้าอยู่ในวงกลุ่มสังคมคนเยอะเนี่ยจะไม่พูดใครจะพูดก็พูดไปปล่อยให้เขาพูดไปแล้วเราก็ฟังอย่างเดียวเวลาที่คุณเป็นแบบนั้นเนี่ยค่ะมันจะทำให้คุณอ่ะเสน่ห์คุณดูดรอปลงทันทีเพราะว่าเนื้อออกมาว่าฟังอย่างเดียวไม่ได้เป็นตัวแบบสันสันไม่เป็นตัวแบบสร้างเสียงหัวเราะให้คนอื่นแบบตัวเงียบๆของเราอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนอื่นเลยนะข้อ2ที่แจงอยากให้คุณคิดก็คือคุณต้องวิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าคุณเป็น introvert หรือว่า extrovert นะคะถ้าคุณเป็น extrovert คุณรู้แล้วว่าโอเคเวลาที่คุณเข้าสังคมคุณเป็นคนสนุกสนานสามารถสร้างเสียงหัวเราะให้คนหรือว่าสร้างเสน่ห์ในกลุ่มคนหมู่มากได้เวลาคุณไปงานเลี้ยงคุณไปปาร์ตี้ขอให้คุณอยู่ในกลุ่มใหญ่แต่ถ้าคุณเป็น introvert เหมือนแจ้งคุณรู้แล้วว่าถ้าคุณเข้ากลุ่มใหญ่เนี่ยคุณตายแน่นอนไม่มีใครเหลือคุณแน่นอนขอให้คุณอ่ะพยายามไปอยู่แบบตามมุมตามที่ที่มันแบบนั่งที่แบบมันจะมีคนอื่นมานั่งสังสรรค์กับเราได้เล่าให้ฟังนะคะตอนที่ไปงานเป็นงานคูปาร์ตี้นะคะของ international นะคะเป็นกลุ่ม expat นะคะก็ไปครั้งแรกด้วยพูดภาษาอังกฤษก็ไม่ค่อยได้แล้วทีเนี้ยตัวเองอ่ะ
พอไปถึงเพื่อนก็ไม่รู้จักใครสักคนนึงเราก็เลยอ่ะไปนั่งอยู่ตรงแบบระเบียงนะคะซึ่งมันก็มีคนผ่านไปผ่านมาแหละก็เดี๋ยวพอคนที่เขามาคนเดียวเนี่ยเขาก็จะมาคุยกับเราจริงๆงานนั้นนะมีจริงๆก็ได้เบอร์ผู้หญิงมาก็มีเพื่อนผู้หญิงด้วยแต่ก็มีผู้ชายที่แอดมาที่มาคุยกับเราด้วยได้มาแค่2เบอร์ซึ่งจริงๆไม่ได้หวังอะไรไกลเลยเนาะไหมเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่จุดเป้าหมายของเราเพียงแต่ว่าจะบอกว่าเนี่ยแค่แบบไปแล้วไปหามุมนั่งอ่ะไปหามุมที่แบบเฮ้ยคิดว่าคนน่าจะแบบเข้ามาคุยกับเราได้อะไรเงี้ยนะคะจะดีกว่านะคะก็ต้องเข้าใจตัวเองด้วยว่าตัวเองเนี่ยเป็นลักษณะเป็นยังไงเป็น introvert หรือ extrovert นะคะและข้อที่3นะคะเวลาที่คุณคุยอะค่ะเวลาที่คุณเจอคนที่เข้ามาคุยกับคุณนะคะอันนี้เป็นทักษะเซลส์เนาะถ้าสุดคนเราเนี่ยจะชอบคุณเมื่อเขาอะได้พูดเรื่องตัวเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีบทสนทนาเกิดขึ้นอะค่ะพยายามถามเยอะๆถามให้เขาเล่ามานะคะคือถามให้เขาเล่าแล้วลองสังเกตดูซิว่าเขาเนี่ยถามคุณกลับมาบ้างหรือเปล่าถ้าเขาถามคุณกลับมาอันนี้คุณน่าจะเป็นที่สนใจของเขาเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าคุณถามสัก 100% เนี่ยคุณถามอยู่ 95% อย่างเงี้ยคืออันนี้ก็เขาอาจจะชอบคุณนะว่าเฮ้ยคุณแบบคุยแล้วสบายใจเพราะเขาได้พูดคุยเยอะๆแต่ว่ามันจะไม่มีคอนเนคชั่นร่วมเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่คุณไปแล้วแบบมีคนเดินมานั่งใกล้ๆแล้วเนี่ยค่ะลองคุยดูแต่ว่าประโยคคำถามเนี่ยอยากให้คุณถามเขาก็สัก 60-70% ให้เขาถามเรากลับเหมือนกันแล้วเวลาที่เขาถามเรากลับเนี่ยค่ะพยายามหาจุดร่วมยกตัวอย่างเช่นเหมือนตอนที่แจงไปงานเอ็กซ์เพสใช่ไหมแล้วคือแจงก็บอกว่าเนี่ยฉันก็มาคนเดียวนะฉันก็แบบงานนี้ก็เป็นงานแรกฉันก็ไม่เคยมาก่อนก็ไม่รู้ว่ายังไงเขินอยู่เหมือนกันแล้วก็พูดไม่ค่อยได้นะภาษาอังกฤษนะคนที่คุยกับแจงจำได้ว่าคนนั้นเป็นคนอิตาลีเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเขาก็มาคนเดียวเหมือนกันไม่เป็นไรเนี่ยเขาก็มาคนเดียวก็เป็นเพื่อนกันได้เรามาจากอีกจังหวัดนึงก็เป็นเอ็กซ์เพดแล้วก็มาจากต่างถิ่นจากที่นึงแล้วอย่างเงี้ยเขาก็มาจากอิตาลีก็เป็นเอ็กซ์เพดมาจากอิตาลีอย่างเงี้ยค่ะคือจะบอกว่านอกจากในการที่เข้าไปนั่งใกล้กับเขาแล้วคุยกับเขาแล้วค่ะพยายามหาจุดเชื่อมนะคะอินเตอร์เซชันจุดที่เชื่อมถึงการระหว่างเราและเขาให้ได้ว่าอันนี้เราก็เป็นแบบนี้อยู่เหมือนกันนะคะมันจะทำให้คุณสามารถต่อเรื่องได้สนุกได้นะคะหลังจากนั้นนะก็ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะบอกว่าคุณก็ทำผิดใส่ไปลองดูว่าเขาจะขอคอนแทคคุณหรือเปล่านะแต่โดยมากก็ควรจะต้องขอแหละเพื่อตามมารยาทหรืออะไรก็แต่หรือเทสว่าถ้าเขาสนใจคุณเขาก็จะขอเบอร์ติดต่อคุณกลับมาเองนะคะส่วนผู้ชายถ้าคุณเข้าไปคุยนั่งแบบได้คุยแบบนี้แล้วนะจะลองขอเบอร์ติดต่อก็ไม่แปลกอะไรนะคะก็สรุปนะคะ3ข้อในการที่เวลาที่คุณไปสถานที่ที่คุณสูว่าเอ้ยคุณอยากได้แฟนจากตรงนั้นนะคะ1แนะนำคือการไปคนเดียว2วิเคราะห์ตัวเองก่อนว่าตัวเองเนี่ยเป็น introvert หรือ extrovert แล้วคุณก็พยายามพาตัวเองเนี่ยไปเข้ากลุ่มในการพูดคุยสนทนาให้ถูกต้องและข้อที่3เวลาที่คุยกันเนี่ยค่ะอยากให้คุณน่ะถามเขาสัก 60% แล้วตอนที่คุยกันเนี่ยค่ะหาจุดชั่วจุดเชื่อมกันให้ถูกต้องนะว่าเราควรจะคุยเรื่องอะไรต่อไปนะคะแล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็ลองดูว่าเขาจะขอเบอร์กลับมาหรือเปล่าส่วนผู้ชายคุณขอเบอร์เขาติดต่อได้ไม่ผิดแปลกอะไรค่ะโอเคไปแล้วค่ะลองทำดูนะเผื่อว่าใครจะหาคู่ได้โดยที่คุณจะต้องแบบรอดวงชะตาฟ้าลิขิตตามที่แจนบอกนี่แหละค่ะแจนขอรหัสแล้วนะคะไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณค่ะ